หน่อยเถอะรู้แล้วหาอะไรอ่ะอันนี้เหรไม่เป็นไรลาก่อนลาก่อนยังไม่ตื่นอีกเหรอเฮ้ยผมลำบากแกล้งทำขนาดนั้นอาจจะพูดกับเธอต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอไม่มีอะไรจะคุยน่าเบื่อจะตายผมว่ามีเรื่องคุยกันเยอะนะคิดว่าเหรออายุเพิ่งเท่าไหร่จะไปเข้าใจอะไรอากุยเสี่ยวน่ะอาชอบเธอใช่ไหมไม่ตอบถือว่ายอมรับนะเมื่อกี้ตอนกินข้าวผมถามแผนเดินทางของพวกเขาอีก2 วันจะออกจากตำบลนี้ไปที่เขตเมืองแล้วก็ไม่มีธุระอะไรด้วยมาเที่ยวอย่างเดียวเลยนะรู้หรือเปล่าแกล้งบื้อเหรอเนี่ยไม่ใช่นิสัยของอาเลยนะผู้กองลูกไม่ได้แกล้งบื้อแค่ขี้เกียจจะตอบคิดว่าฉันไม่ได้ยินที่นายถามเลยอ๋ออาแอบฟังเหรอนั่งนิ่งๆไปนั่งรถอย่าคุยกับคนขับไม่รู้หรือไงจะมองคุยมีช่องนี้我在问自己我什么都能忘记ขยันจริงๆนะออกกำลังกายทุกวันไม่เคยหยุดเลยเหรอรอฉันเสร็จก่อนนะฟิตหุ่นขนาดนี้ผู้หญิงแต่งหน้าเพื่อคนที่รักผู้หญิงสวยเพราะรักตัวเองจ้ะกุยเซียวเธอเคยคบกับผู้กองลู่ใช่ไหมบอกตามตรงนะตอนที่เห็นพวกเธอนั่งข้างกันบนรถเนี่ยฉันรู้สึกว่าบรรยากาศแปลกๆอ่ะเปล่านี่เพื่อนร่วมโรงเรียนแค่ไม่มีอะไรคุยก็เลยดูเกรงๆไงล่ะเพื่อนเก่าเธอจะขี้เกรงใจเกินไปไหมเนี่ยฉันจะซื้อของบำรุงให้แต่เขาไม่เอาลู่เย็นเฉินเหรอใช่เ
เขาช่วยเราไว้2ครั้งเมื่อคืนก็ถือเป็นบุญคุณด้วยฉันแค่คิดว่าอยากซื้อของบำรุงให้เขาแล้วก็ซื้อของกินของใช้ให้เด็กแต่เขาก็ไม่เอาไม่ได้สามีฉันบอกว่าต้องขอบคุณเขาอย่างดี